วลเรื่องว่าจอดแล้วเอียงหรืออะไรเงี้ยนะครับมันมีความนิ่งความตรงนะครับสว่านแท่นเนี่ยฮะเนี่ยครับถ้าจอดครับจอดคลายขี้นะฮะมันจะช่วยได้เนี่ยฮะนะครับเราตั้งความลึกไว้แล้วก็เงี้ยง่ายตั้งความลึกให้เข้ากับดอกใบพับถ้วยเราจอ3รูติดเลยนะครับนะฮะสวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอทำโปรเจ้าตัวนี้นะครับปกติ 4,000 กว่ามาวันนี้ลดราคาเหลือ 3,900 รวมส่งเลยนะครับตัวเนี้ยมันก็ใหญ่นะมันใหญ่กว่าไอ้ตัวที่เล็กๆที่เราขายกันอยู่เนี่ยฮะแต่ตัวนี้สูงขึ้นมาใหญ่อยู่พอสมควรมาหน้าร้านเหลือ 3,650 นะครับอ่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะบรรทัดถ้วยอะไรให้ดูแต่เดี๋ยวไปดูเจ้าไล่เลียงที่เหลือก็อยู่ในนี้ก่อนนะครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับสำหรับรุ่นนี้ปกติ 4,000 กว่าแต่อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้550วัตต์ด้วยนะครับวัตต์ก็โอเคอยู่แล้วก็เป็นแท่นสแตนแบบนี้นะครับขึ้นลงตัวนี้เนี่ยจับได้ถึง16มิลนะครับ550วัตต์กว่าจับแต่เดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใช้แล้วถ้า550วัตต์นะครับมอเตอร์ตัวนี้เท่ากันตรงนี้550วัตต์เช่นกันตัวนี้นะครับตัวนี้แต่ว่าฐานจะเป็นลักษณะใส่น้ำลอยเย็นได้เจาะเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ราคาก็จะขึ้นมาที่ 5,800 รวมส่งนะครับตัวนี้ก็จะดูใหญ่ขึ้นแต่ว่ามอเตอร์เท่ากันครับ550วัตต์ตัวนี้ใช่ไหมฮะส่วนไล่เรียงมาอีกตัวนี้ก็จะเป็น 6,200 ตัวใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้สำหรับวัตต์ของเขาตัวนี้750วัตต์1แรงตัวนี้ก็ดีนะราคาดีด้วย 6,200 มาหน้าร้านเหลือแค่ 5,700 เนี่ยฮะถ้าท่านชอบตัวนี้ก็แต่ว่าฐานจะเป็นฐานกลมนะก็สบายๆนะเท่าที่ดูสูงด้วยนะครับสูงเท่าอกเลยนะเมตร50นะครับก็เมตรกว่านะฮะตัวนี้1แรงด้วยครับมอเตอร์ตัวนี้1แรงนะครับแล้วก็ไล่เรียงมาตัวนี้จะเป็น 8,200 นะครับมาละล้าเหลือ 7,800 แต่ตัวนี้มันเจ๋งกว่าตัวอื่นก็ตรงที่ว่ามันเป็นตัวที่มีดิจิตอลมีเลเซอร์มีไฟ LED นะครับเปิดแล้วมีดิจิตอลเดี๋ยวเสียบปลั๊กดูนะครับเนี่ยแหละครับจะมีตัวเลขดิจิตอลขึ้นปรับความเร็วรอบจากภายนอกนะครับมีไฟ LED นะครับไฟส่องสว่างแล้วก็มีไฟเลเซอร์ด้วยนะครับนี่ฮะการช่วยกะตำแหน่งในการเจาะนะครับถ้าก็อาจจะหาตำแหน่งนิดนึงนะครับอ่ะนี้ตัวนี้มีการ์ดด้วยถ้าเราเปิดพอเปิดเนี่ยฮะถ้าเปิดการ์ดปุ๊บมันจะดับเลยฮะมันจะมีเซฟตี้แต่ถ้าเราไม่เอาการ์ดเราก็ถอดการ์ดออกก็ได้นะครับป่ะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูปุ๊บเนี่ยความเร็วรอบจะโชว์ที่นี่เลยอันนี้400กว่ารอบนะเดี๋ยวผมจะลองเร่งดูเร่งความเร็วรอบขึ้นมานะครับเนี่ยฮะปื๊ดปื๊ดปื๊ดขึ้นมาแล้วพันกว่าเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นความเร็วรอบจะขึ้นมาตามระปรับด้านข้างนี้ได้เลยตัวนี้ก็ค่อนข้างเจ๋งนะครับแล้วก็ปรับความตั้งความลึกระยะเจาะได้นะครับจากตัวนี้นะครับควิกรีลีสได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นด้ามจับยางซึ่งมันเข้าง่ามนิ้วเราเนี่ยฮะครับแล้วอีกรุ่นนึงที่ตัวนี้ก็ขายดีนะเนี่ยฮะก้านจับลึกๆเลยก้านจับใหญ่ๆนะหนาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสตอกลงหัวเนี่ยดูหัวจับ5มิลถึง20มิลดอกนะครับอันนี้หัวค่อนข้างใหญ่เหตุผลก็ว่าตัวเนี้ย900วัตต์นะครับแรงกว่าเลยเพราะว่าปกติมัน750วัตต์นี่ก็พอแล้วสำหรับอันนี้เป็น900วัตต์เลยนะครับแต่ว่าตรงระดับการปรับตรงนี้นะครับเป็น3ช่วงนะครับช้าเร็วช้าเร็วเร็วช้าอะไรอย่างเงี้ยปรับช่วงได้ก็เป็นแบบแมนนวลนะครับราคา 7,800 ไม่แพงนะผมก็ยังลืมเลยเลยเมื่อกี้เดินไปดูราคา 7,800 ดูสิเนี่ยขนส่งไปให้ด้วยรวมส่งด้วยมาหน้าร้านลดให้อีกเนี่ยตัวเนี้ยก็ขายดี900วัตต์นะถัดมาก็เป็นรุ่นใหญ่รุ่นนี้เนี่ยเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ย 20,000 กว่านะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่คล้ายๆกับตัวปรับรอบได้อะไรเงี้ยจากภายนอกเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะฮะปรับรอบได้จากภายนอกนะครับช้าเร็วนะครับเนี่ยฮะขึ้นเลยวืดขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยข้อดีคือเ
วัตต์มันใหญ่มอเตอร์มันใหญ่ 1,100 วัตต์นะครับตัวนี้ใหญ่แล้วก็ฐานตรงนี้ก็เจาะเหล็กได้นะมีน้ำหล่อเย็นใส่น้ำหล่อเย็นได้นะครับตัวนี้จริงๆ1,100 วัตต์ตัวเนี้ยลูกค้าจากสุพรรณนะครับมันหมดไปพักนึงแล้วเขาซื้อไปแล้วเขากลับมาเขาบอกเขาจะมาเอาตัวนี้อีกผมบอกมันหมดแล้วผมก็เลยเอามาสักครั้งนึงดีกว่าเอามาเก็บไว้เนี่ย 1,100 วัตต์เอามาไม่เยอะมาหน้าร้าน 17,800 ตัวเนี้ยฮะแล้วถ้าให้ส่งให้ก็บวกอีก 1,000 นะครับ 18,800 รวมส่งเลยนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้ปรับรอบจากภายนอกมีระบบถ้าเกิดเปิดกาดเหมือนกันครับเปิดกาดดับฝาครอบตรงนี้เปิดถ้าไม่เผยมันก็ดับเองอะไรเงี้ยระบบค่อนข้างดีนะฮะมือจับนะครับแล้วข้อเจ๋งอีกอันนึงเดี๋ยวปิดก่อนเจ๋งอันนึงคืออะไรเนี่ยฮะสโตกมันยาวนะครับสโตกเนี่ย8นิ้วเลยลึกลงมาได้เนี่ยฮะบางทีดอกบางท่านบอกอยากจะเจาะช่วงเดียวยาวๆเนี่ยได้เลยเนี่ยฮะลงมาลึกเนี่ยตั้งได้ด้วยนะครับตั้งความลึกตรงเนี้ยนะวิกฤติลิสเนี่ยฮะครับ 18,800 รวมส่งมาหน้าร้านลดให้อีก 1,000 ตัวนี้นะตัวใหญ่ 1,100 วัตต์อ่ะเอาละเดี๋ยวมาดูตัวที่ผมจะมาทำโปรกันนะจะได้ขายกันง่ายๆนะครับตัวนี้จาก 4,000 กว่าวันนี้ 3,900 รวมส่งแล้วมันปกติแล้วมันจะมีที่เขาขายกันตัวเล็กนะนี่550วัตต์ด้วยแล้วก็เป็นไงเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองเจาะกันดูครับอันนี้หัวจับได้3ถึง16มิลนะครับ5หุ่นโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราลองเจาะดูอันนี้ก็ปรับขึ้นลงได้ปกตินะครับขึ้นลงแล้วก็ล็อกนะครับนะครับเดี๋ยวเราเจาะดูฮะอย่างเงี้ยก็เจาะได้สบายๆนะครับนะฮะคือข้อดีของพวกสว่านแท่งคือมันนิ่งนะครับเนี่ยฮะเจาะไปแล้วท่านก็จะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องว่าเจาะแล้วเอียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีความนิ่งความตรงนะครับสว่านแท่งเนี่ยฮะเนี่ยครับนั่นเจาะครับเจาะคลายขี้นะฮะมันจะช่วยได้เนี่ยฮะนั่นก็เจาะมันก็จะวิ่งไปนะครับง่ายดีมันอาศัยความนิ่งแล้วก็ความตรงเนี่ยนะครับได้ไหมก็ดูความนิ่งนะก็ได้ระดับหนึ่งนะความนิ่งครับได้เลยครับทีเนี้ยดอก35บินดอกเจาะบานพับถ้วยเราเนี่ยฮะก็ได้เลยสบายสบายเหมือนกันเดี๋ยวลองเจาะกันดูครับเราตั้งความลึกได้นะครับสมมติเราจะตั้งความลึกให้พอดีครึ่งนิ้วกับดอกบานพับถ้วยเนี่ยเราก็คลายตัวนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งดูจากขอบตรงนี้ก่อนนะครับดูเราพอใจที่ตรงนี้เราก็ขับล็อกตรงนี้เลยแล้วมันก็จะชนครับนะฮะชนเลยจอดอกใหญ่แล้วก็ปรับความเร็วรอบให้ช้าลงหน่อยนะครับแล้วมันก็จะมีกำลังเยอะขึ้นด้วยนะครับครับลองดูนะฮะค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับความคมของดอกท่านด้วยนะครับนี่35บินนะครับขอบก็จะคมอย่างนี้เลยนะครับนะครับเราตั้งความลึกไว้แล้วก็เนี้ยง่ายตั้งความลึกให้เข้ากับดอกใบพับถ้วยเราเนี่ยครับจอบใบพับถ้วยก็อันนี้ใบพับถ้วยเรา35บินใส่เข้าไปฮะแล้วก็ยิงเกียร์ปล่อยอย่างเงี้ยเบ้ามันพอดีเลยนะครับ35บินอันนี้ดอกจอเหล็กนะครับ12มิลนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนความเร็วรอบคลายล็อกตรงนี้นะครับหย่อนสปริงนิดนึงมันจะมีแบบเป็นสปริงดันไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาความเร็วรอบช้าสุดเพื่อที่จะได้กำลังสูงสุดเลยนะครับได้จอเหล็กหนา6มิล5มิล6มิลเนี่ยแหละครับแต่ว่าจริงๆใช้น้ำมันลอยเย็นนิดนึงนะครับตรงนี้อันนี้ผมเจาะแห้งเลยนะครับลองดูนะครับอันนี้จริงถ้าเจาะนำมันจะเจาะง่ายอ่ะอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมก็ลงไวปกติเลยค่อยๆกดลงไปนะครับสบายๆเจาะเหล็กนะครับตรงนี้เจาะ12มิลนะครับนี่ครับทะลุแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจาะอีกรูนึงก็ได้นะครับใช้ลอยเย็นช่วยดีกว่าเอาน้ำมันนี่ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยเจาะเราเจาะแห้งอย่างเงี้ยดอกมันจะพื้นเร็ว
ครับจอดแล้วคลายบ้างนะครับเมื่อกี้ผมจอดตลอดเลยไม่ได้คลายนะครับนะครับเนี่ยจอด3รูติดเลยนะครับเนี่ยฮะครับผมโปรตัวนี้3,900เนี่ยฮะรวมส่งด้วยนะครับถ้าท่านมาหน้าร้านผมก็เหลือ3,650เนี่ยฮะก็เรียกว่าเอาไปใช้นะครับมันก็ดูแล้วไม่แพงด้วยนะครับ